สวัสดีครับข้อบอกจากข้อ19เขาบอกว่าจากรูปเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของวัตถุซึ่งมีมวล2กิโลกรัมก็คือตัวแปรอะไรตัวแปร m จงหาขนาดของการโดนการโดนคือตัวแปรอะไรนะครับ i ซึ่งปกติเท่ากับอะไรนะ m วงเล็บ v ลบ u ซึ่งกราฟเห็นไหมไม่มีส่วนไม่มีส่วนอันนี้ซึ่งสังเกตไหมตัวนี้เป็น b แล้วตัวนี้เป็น t นะครับ m เราทราบแล้วว่าเป็น2ช่วง5ถึง10ตรงนี้ก็คือเป็น10ลบกับ20ก็ตอบลบ20นิวตันเสกที่ติดลบเราสามารถตอบอีกอย่างว่านิวตันเสก20นิวตันเสกแต่ว่าเป็นไงลดลงนะครับมันก็แน่นอนเพราะว่าความเร็วเขาลดลงถูกไหมจบเลยต่อมาข้อ20ครับถ้าแรงกระทำกับวัตถุ1ดังรูปเป็นแบบนี้ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทำนั้นจะทำให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัมไปเท่าไหร่โมเมนตัมเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็คือเดลต้าอะไรครับเดลต้า p เท่ากับ m วงเล็บ v ลบ u หรือจะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ ft ก็ได้ถูกไหมซึ่งก็หมดเนี่ยเป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมทางหมูก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานซิกมาแปลว่าอะไรผลบวกผลรวมก็ได้นะครับเป็นเศษ1ส่วน2สูงเท่าไหร่ครับ20หน่วยปกติเนาะนิวตันกับวินาทีไม่ต้องคูณอะไรนะครับด้านคู่ขนานเท่าไหร่กับเท่าไหร่เอ่ย1ก็คือตรงนี้ดูนะครับปุ๊บ1กับบวกกับจุดนี้ถึงจุดนี้ก็คือ 0.2 ตอบ12นิวตันเสกนะครับข้อ21ครับลูกบอลเคลื่อนที่ในแนวระดับชายคนหนึ่งใช้ไม้ตีลูกบอลนี้สวนออกมาในที่ตรงข้ามแรงที่กระทำต่อลูกบอลกับเวลาที่ลูกบอลกระทบไม้เป็นดังกราฟซึ่งนี่เป็นกราฟอีกแล้วซึ่งพื้นที่ใต้กราฟ FT เราจะได้อะไรนะครับการดนคือตัว i คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปคือ m วงเล็บ v ลบ u ที่อธิบายนี้เพื่อให้เราท่องสูตรให้ได้นะครับแล้วก็เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ FT เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณ100คูณ20ตอบ1,000 เห็นตรงนี้ไหมอย่าลืมคูณอะไรด้วย10กำลังลบ3ตอบ1เลยครับ1กิโลกรัมนิวตันเสกเฮ้ยไม่ต้องนิวตันเสกพอขอโทษมาดูขอไข่ไม่ได้เดี๋ยวน้ำหมดถ้าลูกบอลมีมวล25กรัมและเคลื่อนที่เข้าไปด้วยความเร็วเคลื่อนที่เข้าไปแสดงว่าเป็น u อยากทราบว่าลูกบอลจะมีความเร็วเท่าใดหลังถูกไม้ตีก็คือตัว v เราได้ว่าเดลต้า p เท่ากับ m วงเล็บ v ลบ u ตอนขาเข้าเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นไม้สักอันหนึ่งลูกบอลเข้าแล้วลูกบอลก็ออกเป็นลบ u แล้วบวกกับอะไร v เพราะฉะนั้นเดลต้า p รู้แล้วว่าเป็น1มวลเป็น25คือ25ส่วน1,000เพราะหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นอะไรนะกิโลนะครับ v เป็นสิ่งที่จะหาและ u เป็นผิดลบ25ตัดเหลือเท่าไหร่40ลบ25เท่ากับ v แสดงว่า v ตอบ15เมตรเปอร์เซกข้อ22ครับลูกบอลมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10ในแนวระดับคือแนวแกน x นะครับถูกตีสวนด้วยไม้กราฟแสดงความสัมพันธ์เป็นดังรูปนี้จงหาว่าอัตราเร็วหลังตีเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่าข้อนี้ก็คือเดลต้า p ถูกป่ะเท่ากับ m วงเล็บ v ลบ u แต่เดลต้า p เนี่ยโจทย์ไม่ได้มาตรงๆโจทย์บอกจากพื้นที่อะไรครับใต้กราฟก็เป็น
เศษ1ส่วน2คูณ0คูณ3คูณ10กำลังลบ2เพราะโจทย์บอกมา m ก็เป็น 0.4 วงเล็บ v ลบลบ10เห็นคำว่าตีส่วนไหมถ้าตีส่วนเมื่อไหร่ตรงเนี้ยหน้าตาเริ่มไม่พอใจดูดีๆนะทำตายเงี้ยนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ตัดไป2ตัวอันนี้ตัดได้5 5 3 15หาร 0.4 แล้วลบ10นะอะไรนะเชื่อนึกว่าท่องมนต์ดำถูกแล้วนะครับที่มาสเตอร์ให้มาถือว่าถูกนะครับทุกวันนี้นอกจากว่าทำแบบฝึกหัดแล้วเช็คแล้วว่าเราตรงมาสเตอร์แล้วหรือยังต้องเช็คด้วยว่ามาสเตอร์ถูกแล้วหรือยังด้วยนะฮะเช็ค2ต่อต่อมานะครับเรามาขึ้นเรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเขาบอกว่าโมเมนตัมเป็นของหายากเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดการสูญพันธุ์เราจะต้องทำการอนุรักษ์ไม่ใช่นะครับมีเชื่อไหมมีเชื่ออ้าวเขาบอกว่าอย่างนี้คำว่ากฎการรักโมเมนตัมหมายถึงว่าผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนเราจึงได้สูตรที่โคตรยาวว่าซิกมาก่อนเท่ากับซิกมาทีหลังจบซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างการใช้สูตรสูตรให้มาถามว่าใช้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาลองไปพร้อมๆกันว่าพี่ทำได้หรือเปล่านะครับนักสเก็ต2คนมวล50กับ60กิโลกรัมตามลำดับกำลังเล่นสเก็ตลานน้ำแข็งถ้าคนแรกเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเคลื่อนที่ไปทางไหน50ตะวันออกก็ไปทางนี้ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาที5เมตรเปอร์เซกพุ่งเข้าชนคนที่2งอตอนะครับง่าวตายนะครับมึงไปชนเขาทำไมนะครับถ้าไม่ชนโจทย์ข้อนี้จะไม่เกิดก็เลยกลายเป็น60ดึงๆก็ไม่ต้องเขียนทิศการที่ไม่เห็นทิศแสดงว่าดึงๆนะครับหรือว่าไม่เคลื่อนที่อันนี้คือก่อนชนเขาบอกว่าให้เคลื่อนที่ไปทางนี้ตะวันออกด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีหมายถึงว่า E60 เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางนี้ด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีหลังชนอันนี้คือก่อนชนหลังชนเขาถามว่าแล้วคนแรกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็หาซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังปกติ p คืออะไรนะ p เท่ากับ mu หรือ mv อย่างข้อนี้เราก็ใส่เลย m 1 u 1บวก m 2 u 2เพราะว่ามี2ก้อนใช่ไหมซ้ายกับขวาแล้วหลังชนก็เป็น m 1 v 1เท่ากับ m 2 v 2เห็นนิ่งๆเมื่อไหร่ไอ้อัดอย่าเพิ่งดูบนทีวีเห็นนิ่งๆปุ๊บตรงนี้ตัดเป็น0จ้าเพราะมันนิ่งพอความเร็วเป็น0มวลก็ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าอ้วนก็อยู่นิ่งๆไว้เราจะได้ดูโมเมนตัมน้อยนะครับถ้าอ้วนแล้วยังวิ่งเร็วโมเมนตัมจะมหาศาลทันทีรู้จักคำว่าวิ่งไหม50คูณ5จ้าได้50 v 1เอ้ยเขียนผิดเด้ออันนี้เป็นเครื่องหมายบวกเป็นบวกกับ60คูณ3เป็น v 2ไม่ละปามก็เรารู้แล้วแล้วคือ180 250ลบ180หาร50เท่ากับ v 1 v 1ได้เท่าไหร่250ลบ180หาร50ได้ 1.4 ดูนะ 1.4 ปุ๊บพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศไหนเป็นบวกไหมบวกแสดงว่าตะวันออกถ้าสมมุติว่าลบก็เป็นตะวันตก
แค่นี้เองเพราะมันจะส่วนทิศกันหรือบางทีเขาก็บอกว่าทางขวาหรือซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูข้อ24นะครับมวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว16เมตรต่อเซกM นะครับ16เมตรต่อเซกเข้าชนกับ 3M ที่อยู่นิ่งๆหลังจากนั้นพบว่ามวล M กระเด็นกลับ M กระเด็นกลับแสดงว่าเป็นทางซ้าย5เมตรต่อเซกเขาถามว่า 3M เป็นยังไงไม่รู้ก็หา M1 U1 บวก M2 U2 เท่ากับM1 V1 บวก M2 V2 มีลูกนิ่งไหมตัดเป็น0 M คูณ16เท่ากับคูณผิดลบ5พ้นไปทางไหนซ้ายบวกกับ 3M V2 ตัด16บวก5หาร3เท่ากับ V2 V2 เท่ากับ7เมตรต่อเซกแสดงว่าไปทางไหนทางขวารู้ได้ไงมันเป็นบวกมาดูข้อ25ลดสินค้ามวลเท่านี้เคลื่อนที่ไปตามรางด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีวิ่งเข้าชนรถสินค้าอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่นิ่งเหมือนเดิมไหมหลังชนแล้วรถทั้งสองวิ่งไปพร้อมกันเข้าใจคำว่าวิ่งไปพร้อมกันไหมก็แสดงว่ามันติดกันไปกลายเป็นชิ้นเดียวแล้วก็มีอะไร V เพราะฉะนั้นสูตรจะกลายเป็น M1 U1 บวก M2 U2 เท่ากับM1 บวก M2 แล้วคูณกับ V เพราะมันชนแล้วติดกันไปก็จะมีความเร็วค่าเดียวอันนี้ตัดไปเลยก่อนเลย0นะครับ10กำลัง4คูณอะไร2เท่ากับ1บวก2ทั้งหมดคูณ10กำลัง4แล้วคูณอะไร V ตัด V เลยเท่ากับ2ส่วน3เมตรต่อเซกซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาขวาข้อ26มวล1กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10ไปชน3กิโลที่อยู่นิ่งๆหลังชนพบว่า1อ่ะกระเด็นกลับด้วยความเร็ว5เขาถามว่าไอ้3มาเป็นยังไงก็เป็น M1 U1 เท่ากับM1 V1 บวก M2 V2 พี่ไม่เขียนแล้วนะอยู่นิ่งพี่ไม่เขียนแล้วนะเสียเวลาเป็น1คูณ10เท่ากับ1คูณลบ5แล้วบวกกับ3คูณ V2 V2 เลยตอบ5เมตรเปอร์เซกไปทางไหนทางขวามาดูข้อ27นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเมาหายวัตถุมวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางขวาตามพื้นโต๊ะซึ่งไหลแรงเสียดทานด้วยอัตราเร็ว50เมตรต่อวินาทีวัตถุเนี้ยชนในแนวตรงกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่มาทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว30เมตรต่อวินาทีหมายความว่าชิ้นหนึ่งเนี้ยไปทางนี้ด้วยความเร็ว50เมตรต่อเซกอีกชิ้นหนึ่งเนี้ยไปทางนี้ทางซ้ายเห็นไหมเออ30เมตรต่อเซกเขาบอกว่าถ้าหลังจากการชนกันติดไปด้วยกันไปทางขวาเขาถามว่า M2 อ่ะเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ใส่สูตรว่ายังไง M1 U1 บวกB ทีนี้เป็นเท่าไหร่ครับ M1 เป็นเท่าไหร่นะมวลอ่ะ
10 10คูณ50บวก m2 คูณลบ30ใช่ไหมเท่ากับ10บวก m2 คูณกับ20ตัดก่อน5คูณ10ได้ลบ 3m2 เท่ากับ20บวก30เท่ากับ ได้ m2 ว่าเท่ากับกิโลกรัมมาดูเฉลยข้อนี้ครับลูกปืนมวล5กรัมความเร็ว900ตามแนวระดับกระทบถุงทราย1กิโลกรัมซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกทันทีที่ลูกปืนทะลุถุงทรายมีความเร็ว4เมตรจงหาขนาดของความเร็วที่ลูกปืนออกจากถุงทรายลูกปืนถุงทรายอันนี้900ใช่ไหมอันนี้0หลังจากชนปุ๊บไอ้ลูกปืนไอ้ถุงทรายมีความเร็วเท่าไหร่ถุงทรายมีความเร็ว4แล้วลูกปืนมีเท่าไหร่ใช่ก็เป็นอะไร m1 u1 เท่ากับ m2 เอ้ย m1 v1 บวก m2 v2 m1 เป็น5ส่วน 1,000 ทำไมต้องส่วน 1,000 เพราะว่ากรัมเปลี่ยนเป็นกิโลคูณ900เท่ากับ5ส่วนบวก1คูณ4 5ได้1ได้2ได้ 4.5 เท่ากับ5ส่วน 1,000 V1 บวก4แสดงว่ากลายเป็น 0.5 คูณ 1,000 เท่ากับ V1 เลยเท่ากับเท่าไหร่100เมตรเปอร์เซกถูกไหมเย่อะข้อ29อีกข้อเดียวเร็วเสร็จแล้วเดี๋ยวเลิกทำได้แล้วใช่ไหมทำแล้วอะอันนี้ถูกไหมใครถูกบ้างถูกใช่ไหมอะมาดูข้อ29ลูกบิลเลียดสีขาวมีอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีวิ่งเข้าชนลูกบิลเลียดสีดำซึ่งทำไมหยุดนิ่งหลังจากชนแล้วก็5เมตรเปอร์เซกวิ่งเข้าชนสีดำเป็น0เมตรเปอร์เซกหลังจากชนแล้วลูกบิลเลียดทั้ง2วิ่งไปทางทิศเดียวกันวิ่งไปทางทิศเดียวกันเท่าไหร่1อันนี้ V เท่ากับเท่าไหร่ปกติลูกบิลเลียดเนี่ยมันคือลูกสนุกเกอร์นั่นแหละบ้านเราอ่ะแล้วมวลของแต่ละลูกเราจะถือว่ามันเท่ากันหมดนะ M1 U1 เท่ากับ M1 V1 บวก M2 V2 U คือฝั่งซ้าย V คือฝั่งขวาก็ก่อนชนกับหลังชนไงถ้ามันเหมือนกันพี่ก็ใช้ตัวแปรเดียวกันสิถูกปะเห็นไหมหนุนต้องเริ่มจากการฉลาดเหมือนพี่ก่อนแล้วหนุนจะเข้าใจตัด M เพราะว่า M ทุกลูกอย่าเดี๋ยวน้ำล้นอ่ะ U1 เป็นปาล์มไม่ว่าเพื่อนกันนะครับโอ้ยโดดจากยอดดอยถนนเลยเด้อลูกเท่ากับ4เมตรเปอร์เซกแสดงว่าไปทางไหนโอเค